วันนี้เขาถวายสัตว์มีอะไรอยากจะฝากรัฐบาลนะครับก็ให้รัฐบาลชุดใหม่อย่าให้เหมือนชุดเดิมถึงแม้ว่าหน้าตาจะคล้ายๆกันเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เปลี่ยนบรรยากาศการบริหารราชการแผ่นดินบ้างเล็งอภิปรายใครไว้บ้างครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้เล็งครับเพราะยังไม่ได้เห็นผลงานการทำงานว่ายังไงบ้างนะเอาแค่นี้ก่อนครับจะติดตามนโยบายรัฐบาลใหม่ในด้านไหนบ้างครับที่แน่นอนที่ติดตามอยู่ก็คือนโยบายปฏิรูปกองทัพเพราะดูท่าทางแล้วเนี่ยจะไม่เหมือนที่คุยกันไว้ตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งนะครับเพราะว่าก่อนการเลือกตั้งเรื่องของการยกเลิกการเกณฑ์ทหารก็ดีเรื่องของการปฏิรูปกองทัพในด้านต่างๆก็ดีนะน่าจะชัดเจนกว่านี้เห็นคุณตุลีบอกว่าจะได้คำตอบที่จบแบบสวยอภิการจบสวยแต่เป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนหรือเปล่าอันนี้เรื่องหนึ่งนะโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับเรือดำน้องเรือดำน้ำก็จะตามด้วย